ให้วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องของการขับขี่กันค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีการกำหนดเงื่อนไขการขับขี่เอาไว้ว่ามี5โรคต้องห้ามนะคะคุณผู้ชมที่ห้ามขับขี่ยานพาหนะจะเป็นโรคอะไรบ้างติดตามได้จากช่วงคลิปดี NBT จัดให้ค่ะกรมขนส่งทางบกกำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาตใบขับขี่ให้เพิ่มกลุ่มโรคที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายในการขับขี่เบื้องต้นได้ข้อสรุปแล้วนะว่ามีทั้งหมด5กลุ่มโรคจากการหารือร่วมกันของกรมขนส่งทางบกกับแพทยสภาโดยกำหนด5โรคที่เพิ่มมาห้ามขับขี่ยานพาหนะและถ้าเกิดว่าพบภายหลังว่าป่วยเป็นโรคเหล่านี้ก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้นั่นก็คือโรคเบาหวานที่มีอาการรุนแรงโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดสมองแล้วก็โรคหัวใจด้วยนะนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ในปัจจุบันนี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบมาตรฐานใหม่ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการกรอกข้อมูลทั่วไปโรคประจำตัวประวัติการรักษาประวัติอุบัติเหตุและการผ่าตัดซึ่งต้องกรอกให้ครบตามความเป็นจริงด้วยและส่วนที่2เป็นส่วนที่แพทย์ต้องกรอกเพื่อยืนยันว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพทางร่างกายไม่มีอาการจิตฟั่นเฟือนไม่มีอาการพิษสุราเรื้อรังไม่มีการติดยาเสพติดให้โทษและไม่มีอาการของโรคเรื้อนวัณโรคและโรคเท้าช้างต่อไปการตรวจโรคเพื่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ก็จะเริ่มเข้มงวดขึ้นในอนาคตอาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะเบาหวานหรือวัดความดันโลหิตเพิ่มเติมจากการตรวจปกติก็ได้เพราะความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงอยู่เสมอหากไม่ระวังให้ดีก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวผู้ขับขี่เองแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนอกจากความไม่ประมาทแล้วเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ขับขี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณน้องคะเราผีกับเราค่ะไปหาหมอเถอะพี่ไปนะคะขนส่งไม่ไปแล้ว